ร่วมเปิดศึกโดยเบอร์กามอตดีท็อกซิฟายแชมพูสูตรประจุบวกไบโอวูแมนโอทูคัลเลอร์ล็อกทรีทเมนต์โทรศัพท์มือถืออ็อปโปอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ดวงดีรับโชค2ชั้นคือราศีมีคนถูกครับราศีมังกรครับดวงดีรับโชคดี2ชั้นหรือ2ต่อเนี่ยมันน่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับชาวราศีมังกรนะครับมีดาวประจำตัวคือดาวเสาร์โคจรอยู่ตำแหน่งพบสุภะสุภะแปลว่าความสุขความเจริญสิ่งที่ทำสิ่งที่คิดนั้นถูกต้องต่อให้ชาวราศีมังกรก่อนหน้านี้ลงทุนไปเป็นร้อยล้านหรือพันล้านคุณก็ไม่ต้องกลัวคุณจะได้คืนในระยะเวลา 2-3 ปีนี้อย่างแน่นอนแล้วหลังจากนี้ดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรจะเป็นมหาอุดหลังจาก7ธันวาแปลว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในรอบของชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นดาวเจ้าเรือนการเงินตอนนี้โคจรเป็นวินาศแปลว่ามีแต่รายจ่ายแต่กำลังจะโคจรเป็นมหาอุดในภพลาภะดาวการเงินเป็นลาภะแปลว่าลาภใหญ่และเป็นมหาอุดในรอบ18ปีดาวพฤหัสบดีโคจรโยกหน้ากับดวงชะตาและขณะนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนเรื่องการเงินความรักการกินการอยู่โคจรทับเรือนชะตาและโคจรมาเป็นกระดุมพระนำหน้าเรียกว่าสุญญพาหะแปลว่าเป็นเครื่องนำพาก็แปลว่าองค์ประกอบแห่งความดีงามในประการที่1สมหวังในความรักประการที่2เงินทองไหลมาเทมาแปลว่า2สถานะต้องเกิดขึ้นในอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องเป็นดับเบิลหรือ2ต่อหลังจากวันที่4พฤษภาดาวพฤหัสบดีจะเป็น4กับดวงชะตาซึ่งใช้เวลาถึงอีก12ปีพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข3ดังนี้จักเจริญยิ่งยศนาโอ้โหใครเป็นเรื่องการก็จะได้ทั้งความรักที่สมบูรณ์ได้ทั้งตำแหน่งที่ได้เลื่อนเคลื่อนในเดือนเมษาพฤษภานี้เรียก2ต่อ2ชั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีมังกรดวงดีรับโชคดี2ชั้นฟันธงครับงานก็รุ่งรักก็รุ่งสวัสดีครับซ้อเอางานตัวเองก่อนเอางานของคุณตาก่อนมีอะไรบ้างก็นานก็มีก่อนใหม่ใครเครียดใช่ไหมคะก่อนใหม่เครียดแล้วก็ละครนะคะละครแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีโฆษณางานของลูกล่ะงานของลูกก็ถือว่าลูกให้โชคอะค่ะตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยเขาให้คุณพ่อให้คุณกับแม่ถ่ายพรีเซนเตอร์ด้วยกันเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันแล้วก็มีละครของเขาที่กำลังเล่นกับโพลิพัทนะคะก็วันนั้นเนี่ยพาไปขับรถเขาขับรถเองนะขับรถนี่ไม่ได้รถคือรถของจริงเลยนะขามันเหยียบถึงหนูก็งงเหมือนกันขามันเหยียบทะเลใช่แต่หนูไม่ได้ออกถนนใหญ่นะก็ให้ขับอยู่ในหมู่บ้านในถนนในหมู่บ้านขับเองเหรอขับเองพี่หนูนั่งข้างๆแล้วมันขับมันเองก็เข้าเกียร์มันขับไปเห็นผู้หญิงผู้สวยๆอ่ะเดินอยู่ข้างถนนมันจอดรถอ่ะจอดรถข้างมูลก็เกิดกระจกลงน้องนั่งรถไปพี่มาเดี๋ยวพี่พาขับดูแน่ที่ควบว่า7ย่าง8มันให้โชคมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกับช่อง3ก็เห็นว่าเปิดบริษัทตัวพ่อนะตัวพ่อทำบริษัทชื่ออะไรฮะคือตอนนี้เพิ่งเปิดบริษัทค่ะชื่ออุ๊ยอายจังชื่อบริษัทลีลาโปรดักชั่นนะคะโหหนูก็ดีนะเอาเมียชื่อเมียกันแน่ลีลาโปรดักชั่นระวังจะทำงานเสร็จไม่ทันเวลาหัวจะลีลาอยู่ขอลีลาแล้วก็ผลิตหนังดังวันหยุดนะฮะวันนี้ให้ช่อง3คือทำไปแล้วเรื่องนึงแล้วตอนนี้กำลังทำอีก2เรื่องบันทึกกรรมก็ทำด้วยแล้วก็บันทึกกำลังทำอีก2เรื่องก็พี่นุ้ยตอนนี้ก็เขาเริ่มไปทำเบื้องหลังคือไปเป็นผู้กำกับแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่โชค2ชั้นแล้วคุณ3ชั้นแล้วเนาะสามีก็ช่วยตัวเองโชคทั้งผัวโชค3แรงช่วยกันทำมาหากินเลยล่ะคุณอ่ะเดี๋ยวรอดูงานโฆษณาอีกตามมาอีกเยอะเลยตอนนี้ก็เพิ่งถ่ายไปเสร็จนี่เองครับเอาตามถูกมาอีก2หน่อค่ะเท่ากับว่าทั้งหมดมี4คนได้คนละ1ธงเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะสองสามไม่สี่อุ้ยมีคุณด้วยเหรอบอกนะครับเชิญการจับธงนะครับก็คือเราจะต้องให้มีความเที่ยงธรรมน้องไม่เคยมายิปโซไม่เคยมาพี่ให้ดูก่อนว่าอันนี้คือแบบนี้อันนี้นะครับเพื่อความยุติธรรมเชิญน้องยิปโซนะครับให้เขาไปเลยเอาจับให้น้องไปเลยก็น้องเขาไม่เคยมาน้องไม่เคยมานะคะรอบนี้ก็คือรอบเงิน
ินขวัญถุงครับผมอ้าวใครจะได้ธงก้านทองไปนะครับพร้อมทั้งหมด4ท่านพร้อมแล้วหยิบเลยค่ะเอาเลยครับผู้หญิงเชิญข้ามไปมา1 2 3พี่บอลนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการศึก12ราศีอาทิตย์หน้ามาลุ้นว่าน้องยิปโซจะได้1 วันนี้สวัสดีค่ะ